สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือปัจจัยที่จะทำให้นะครับจีนหรือว่าสหรัฐนะครับจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งใหม่ณเวลานี้นะครับซึ่งแอดมินจะมาพูดถึงจะไม่ใช่แค่สมรภูมิในอินโดแปซิฟิกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสมรภูมิทั่วทุกพื้นที่บนโลกแห่งนี้นะครับอาวุธชนิดไหนที่จีนและสหรัฐนะครับจะนำมาใช้และกลยุทธ์แบบไหนครับที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ชี้ชะตาของ2ประเทศนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานของ Thai Military พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับแอดมินก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูกลยุทธ์ของทั้ง2ประเทศนี้นะครับว่าพวกเขานั้นต่างมีกลยุทธ์กันอย่างไรบ้างนะครับที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามซึ่งแอดมินจะพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ากลยุทธ์นั้นถือได้ว่าสำคัญมากยิ่งกว่าอาวุธเสียด้วยซ้ำไปครับคุณผู้ชมครับสำหรับจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของจีนนั้นมาจากนโยบายครับ China Dream นั่นเองครับโดยประเทศจีนครับเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในปีนะครับคศ2049หรือว่าครบรอบ100ปีนะครับประเทศจีนพวกเขานั้นจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองครับประเทศของพวกเขานั้นจะต้องเป็นประเทศที่มีความกินดีอยู่ดีแล้วก็เป็นรัฐที่มีอำนาจเด็ดขาดนะครับทั้งในด้านทางเศรษฐกิจและการทหารนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆของพวกเขาจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะครับสามารถที่จะพัฒนาประเทศของตนเองและสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนได้อีกด้วยครับและกลยุทธ์ที่ทางประเทศจีนนะครับคิดว่าพวกเขานั้นจะสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้นั่นก็คือกลยุทธ์นะครับ One Belt One Road หรือว่าเส้นทางสายไหมแห่งยุคใหม่นั่นเองครับนอกจากนี้พวกเขายังดำเนินการนะครับนโยบายในทะเลจีนใต้อีกด้วยครับซึ่งพื้นที่ณบริเวณทะเลจีนใต้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของจีนเลยทีเดียวครับและจะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมจีนและสหรัฐนั้นกำลังทำสงครามหมากล้อมกันนั่นเองครับยิ่งถ้าฝ่ายไหนนะครับสามารถที่จะล้อมศัตรูได้มากกว่านะครับสามารถมีพันธมิตรสามารถเข้าไปแทรกซึมในภูมิภาคต่างๆได้มากกว่านะพวกเขาก็จะมีความได้เปรียบนะครับทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารอีกด้วยครับและสำหรับขั้นตอนการขยายวงล้อมของจีนอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมมันก็คือโครงการ One Belt One Road นั่นเองครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมนะครับโลกของตะวันออกกับโลกของตะวันตกนะครับเข้าด้วยกันโดยผ่านเส้นทางนะครับการค้าทั้งทางบกและทางทะเลนะครับตามรอยเส้นทางสายไหมในอดีตของจีนครับซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับจะทำให้จีนนั้นสามารถนะครับครอบครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประชากรโลกร้อยละ 65% เลยทีเดียวครับและตามเส้นทางที่จีนนั้นไปนะครับพวกเขาก็จะเข้าไปนะครับทำการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเช่นถนนทางรถไฟหรือว่าท่าเรือและท่อส่งก๊าซท่อส่งน้ำมันต่างๆนะครับโดยผู้ที่ลงทุนเนี่ยจะเป็นเจ้าของประเทศเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินนะครับหรือว่าให้จีนนะครับเข้ามาสร้างเองแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ให้จีนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับบางประเทศจีนก็ยังได้ผลประโยชน์ในการเข้าไปตั้งนะครับฐานทัพต่างๆเช่นฐานทัพเรือในประเทศจีบูตินะครับหรือว่าที่ใกล้ๆตัวเราก็จะเป็นประเทศเขมรนะครับที่ทางการจีนนั้นก็มีข่าวว่าได้เข้าไปตั้งฐานทัพเรือเรียมครับซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้จีนนั้นได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือจีนนั้นสามารถนำสินค้าของตนเองนะครับสามารถที่จะกระจายไปยังประเทศต่างๆได้อย่างสะดวกครับนอกจากนี้พวกเขายังได้นำพาบริษัทต่างๆของจีนนะครับเข้าไปทำงานในประเทศต่างๆสร้างเงินสร้างรายได้เข้าประเทศครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็จะได้เป็นพันธมิตรกับจีนด้วยทำให้จีนนะครับสามารถนำฐานทัพของตัวเองนะครับนำทหารนำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปตั้งในประเทศนั้นๆได้ครับซึ่งก็ถือว่าจีนนั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับกับนโยบาย One Belt Oneโลดนั่นเองครับและกลยุทธ์อย่างที่2นะครับจีนนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนหมากนะครับของสหรัฐให้มาเป็นหมากของตนเองอย่างเช่นประเทศที่สหรัฐไม่ค่อยจะให้ความสนใจครับยกตัวอย่างเช่นกัมพูชาแล้วก็ลาวนั่นเองครับถ้าอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับจะเห็นได้ว่าจีนนั้นเข้าไปสนับสนุนลาวและกัมพูชานะครับส่วนกัมพูชาเนี่ยจะได้มากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือแม้กระทั่งก
การบริจาคนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กัมพูชาเนี่ยจีนได้ทุ่มเทไปอย่างมหาศาลนะครับจนถึงขั้นว่ากัมพูชานั้นแสดงอย่างออกหน้าออกตานะครับว่าฝักใฝ่ฝ่ายจีนจนทำให้สหรัฐนะครับตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านการทหารต่างๆสหรัฐนั้นเคืองกัมพูชาเป็นอย่างมากนะครับและนี่ก็เป็นจุดที่สำคัญของจีนอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่พวกเขาพยายามจะหาพันธมิตรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานนะครับที่สหรัฐได้ถอนกำลังออกไปจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่เข้าไปช่วยอัฟกานิสถานนอกจากนี้ก็มองไปที่พม่านะครับจีนได้เข้าไปลงทุนอย่างมากมายนะครับกับพม่าในช่วงที่พม่านั้นโดนบอยคอตจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นกลยุทธ์ในทะเลจีนใต้นั่นเองครับและหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมจีนแสดงกลยุทธ์แบบนี้ออกมานะครับเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็ดูที่จะค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะครับโดยพื้นที่ในทะเลจีนใต้นะครับคุณผู้ชมถือได้ว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆสำหรับจีนเลยนะครับถ้าเกิดว่าจีนนะครับถูกสหรัฐและพันธมิตรนั้นปิดล้อมพวกเขาไว้นะครับทางทะเลในบริเวณแถบนี้นะครับเศรษฐกิจของจีนนั้นจะเป็นอัมพาตทันทีครับและถ้าเกิดว่าเกิดการพุ่งลบกันจริงๆนะครับเกาะแก่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นฐานบินหรือว่าฐานติดตั้งขีปนาวุธนะครับก่อนที่กองทัพเรือต่างๆของสหรัฐและพันธมิตรนะครับจะเข้าบุกโจมตีแผ่นดินใหญ่ของจีนนะครับโดยแอดมินเชื่อว่าจีนนั้นจะใช้พื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นส่วนหน้าของการรบนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จีนเข้ามายังบริเวณพื้นที่พิพาทแห่งนี้นะครับมันก็ทำให้จีนมีปัญหากับประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนหรือว่าอินโดนีเซียครับแต่ว่าทางการจีนนั้นเขาก็ได้เตรียมแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับโดยพวกเขานั้นจะใช้ทั้งฮาร์ดพาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์เข้าแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าจีนนั้นนะครับนำกำลังต่างๆเข้าไปวางไว้นะครับยังพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับพวกเขานั้นก็พยายามที่จะประนีประนอมกับประเทศคู่ขัดแย้งนะครับยกตัวอย่างก็เช่นการช่วยเหลือนะครับทางด้านวัคซีนกับประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับและแอดมินก็เชื่อว่าต่อไปจีนนั้นก็อาจจะแบ่งผลประโยชน์กับคู่ขัดแย้งนะครับอย่างเช่นการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแร่ต่างๆนะครับหรือว่าการทำประมงต่างๆก็คงจะมีการแบ่งผลประโยชน์กันนั่นแหละครับถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าจีนจะไม่ยอมเลยเนี่ยแอดมินคิดว่าคงจะไม่ได้นะจีนก็คงต้องยอมบ้างนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือจีนนั้นก็จะพยายามแสดงออกว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้นะครับโดยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจีนนั้นเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนของเขาด้วยนะครับแถมยังออกกฎหมายที่ว่าถ้ามีเรือของชาติไหนนะครับลุกล้ำเข้ามาและแสดงภัยเป็นเจตนาชัดเจนนั้นจีนนั้นอนุญาตให้เรือยามฝั่งของจีนนั้นโจมตีได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของจีนนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับคาดว่าณเวลานี้นะครับอาวุธต่างๆของจีนนั้นยังเป็นรองสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ความเร่งด่วนของจีนนะครับก็คือการขยายนะครับดินแดนขยายพันธมิตรต่างๆนั่นเองครับยิ่งจีนนะครับเข้าไปสร้างผลประโยชน์แล้วก็ยึดโยงผลประโยชน์กับประเทศต่างๆนะครับให้มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้จีนนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและในกลยุทธ์นี้นะครับเราก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าจีนนั้นจะสามารถบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าจีนทำสำเร็จนะครับคุณผู้ชมจีนนั้นจะเป็นประเทศที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะครับมันก็จะทำให้พวกเขานะครับมีเศรษฐกิจที่ดีและเมื่อมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วนะครับกองทัพของพวกเขานั้นก็จะต้องเข้มแข็งขึ้นมาอย่างแน่นอนครับโดยนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับต่างก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าอีกไม่กี่สิบปีนะครับจีนนั้นจะก้าวมาเท่าเทียมสหรัฐอเมริกาในด้านของทางการทหารอย่างแน่นอนครับหรือว่าเผลอๆนั้นอาจจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาเสียด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับติดตามรับชมเรื่องนี้กันต่อไปนะครับและในคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงแนวทางการแก้เกมแนวทางการแก้หมากของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ว่าประเทศไทยนั้นจะยืนอยู่จุดไหนในสถานการณ์โลกณปัจจุบันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
คิดเห็นอย่างไรนะครับจีนจะทำสำเร็จหรือไม่หรือว่าอเมริกันนะครับจะมีลูกเล่นอะไรนะครับในการที่จะเข้ามายับยั้งจีนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราอีกเช่นเคยนะครับก่อนจากกันแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ